สบายดีเพื่อนพี่น้องนะวันนี้ข้าพเจ้าก็มานะยิงนกเนาะมาพกนกกินน้ำเนาะอย่างนี้เนาะบนนี้จะเป็นบนที่มีนกกินน้ำเนาะเนี่ยข้าพเจ้าก็มาพกนกเนาะอากาศก็ร้อนเนาะอากาศก็ร้อนเลยวันนี้ข้าพเจ้าก็มาพกนกกินน้ำด้วยว่ามายามนกเนาะซุ้มตัวนี้จะเป็นซุ้มที่ข้าพเจ้าเห็ดได้สองสามอาทิตย์แล้วเนาะข้าพเจ้าจะใส่อันนั้นหน้าไม้เนาะใส่หน้าไม้ยิงเนาะติดตามยาวๆไปเนาะวิธีพุกนกกินน้ำเนาะหรือว่ายิงนกกินน้ำเนาะดีนี้ก็ประมาณ12 โมงครึ่งเนาะอากาศมันก็ร้อนเลยประมาณนี้เนาะตัวนี้จะเป็นบ่อนที่มีนกอากน้ำหรือว่านกกินน้ำไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ที่เขาเอาไว้เวลานกบินมาเนาะเขาสีได้ยิงเนาะตัวนี้นี่เขาสีไปเบิ่งข้างในเนาะข้างในของมันเป็นแบบนี้เราจะใส่หน้าไม้ตัวนี้นะดีเป็นหน้าไม้ไปเก็บเนาะนี่ตัวใหญ่เนาะตัวนี้เมื่อกี้มันมากินน้ำเนาะแต่หอมบ่เห็นเนาะเพราะว่าใส่กรุงไทยแล้วมันบ่เห็นเนาะเวลามันกินน้ำบ่เห็นบินมาอยู่นี่เนาะมันบินมาอยู่นี่แล้วโทรศัพท์ค่อยถ่ายเนาะค่อยถ่ายฟังนี่เนาะจึงบ่เห็นเนาะนี่ตัวใหญ่เนาะพี่น้องนะก็ได้เตะตัวเดียวนะได้นกตัวเดียวก็ถือว่าก็โอเคนะก็โชคดีได้ตัวนึงนะนี่ตัวนี้จะเป็นซุ้มนะซุ้มที่ข้าพเจ้าเห็ดนะตัวนี้ก็สิเอามันต้นตัวนี้ไปกองให้กระรอกกินเนาะข้าพเจ้าก็กองได้กองนึงแล้วได้สองมือแล้วเนาะเติมอีก30มื้อเขาสิไปยิงเนาะแต่ตัวนี้ข้าพเจ้าก็สิไปใส่เติมเนาะไปใส่เติมกล่องให้กระรอกกินเนาะติดตามไปเนาะติดตามไปเบิ่งวิธีนะเฮาไปกล่องให้กระรอกกินให้กล่องแบบใดเนาะติดตามไปเนาะได้แต่ตัวเดียวเนาะ
ได้ตัวเดียวจะได้ให้ลูกกินละท่านนี่สิไปกงมันต้นให้นะก็ลอกกินนะหรือก็ลอกกินนะนี่ตัวนี้สิไปกงมันต้นน้ำไม้ได้ตัวเดียวนะตัวนี้ก็ใหญ่แล้วตัวนี้ก็พอกินแล้วตัวนี มันจะไปกงมันต้นให้กระรอกกินเนาะขึ้นตัวนี้ไปบันหาฝุ่นกำปะตกนะอากาศก็แห้งแล้งบางเทื่อปีนี้กระสีบัวได้เขากินละแบบนี้ฝุ่นกำบดตกเนาะแบบนี้นะพี่น้องนะบ่อนที่เขาสิกองมันต้นเนาะเหมือนตัวนี้เขากองซ้ำแบบนี้เนาะเขาสิกองซ้ำแบบนี้ต้องสังเกตเบื้องเนาะมันต้องมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้เนาะมันจะมีกระรอกเนาะแล้วซุ้มที่ข้าพเจ้าเคยมายิงแล้วมันอยู่ทางนี้เนาะทางนี้ยิงมาประมาณ5เมตรเนาะประมาณ5เมตรนะไปสิกองนะมันต้นไซมันนี้นะก็ประมาณนี้นะมาเอาพวกฟืนแล้วพวกไม้ตัวนี้นะเอามาวางแบบนี้แล้วสิเอามันต้นนะกองใส่ถึงพี่นะประมาณนี้นะเขาต้องนะหมักนะพวกมันนะให้มันแน่นเนาะเพื่อไปให้กระรอกมาเอาไปได้นะเขาต้องเอามีดเนาะมาปรับให้มันเห็นมันเวลากระรอกอยู่ไกลเนาะกระรอกจึงเห็นเนาะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วเนาะหากก็โกงแบบนี้หากก็ปะประมาณ5วันหรือว่า4วันเนาะ4วันสิคืนเฮาสิมาเบิ่งนะ4วันสิคืนเฮาสิมาเบิ่งถ้าว่ากินเฮาสิมายิงเนาะเฮากำบ่แน่ใจว่ามันกินบ่เนาะมีแต่เฮารอท้าเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะวิธีกองมันต้นนะเขาสิไปเบิ่งแบบบอลได้นะที่มีกระรอกมาเนาะเขาต้องสังเกตบอลที่มีกระรอกเขาจึงเอามันไปปะหรือไปกองใส่เนาะมันจึงกินเนาะมีแต่เท่านี้นะประมาณ3-4มื้อเขาสิมาเบิ่งนะถ้าว่ากินเขาสิมายิงให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะ
คลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้นะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะบาย